วันที่24พฤศจิกายนปี2564แอฟริกาใต้ประกาศเรื่องการตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งในเวลาต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์นี้ว่าโอมิครอนการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้คนทั้งโลกได้รับรู้ข้อมูลการระบาดอย่างทันเหตุการณ์แม้แต่โฆษกขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมแอฟริกาใต้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่และเรียกร้องให้ทั่วโลกใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อทำให้การเดินทางยังสามารถทำได้ The people of Africa cannot be blamed for the immorally low level of vaccinations available on the continent and they should not be penalized for identifying and sharing crucial science and health information with the world The Secretary General appeals to all governments to consider repeated testing for travelers together with other appropriate and truly effective measures with the objective of avoiding the risk of transmission so as to allow for travel and economic engagement. เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ที่บอกว่าการแจ้งข้อมูลของแอฟริกาใต้ทำให้ทั้งโลกสามารถเตรียมตัวเพื่อป้องกันการระบาดได้ทันเวลา Let me express how grateful we are to the South African government and to their expert scientists who have been open in their communication and willing to share their data with CDC and the entire world. Their collaboration has allowed us to make evidence-based decisions quickly and to ensure that we can protect as many people as possible from COVID-19.แม้สหรัฐจะชื่นชมการกระทำของแอฟริกาใต้แต่สหรัฐก็เป็นหนึ่งในหลายสิบประเทศทั่วโลกที่ห้ามเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้และอีกหลายประเทศทางตอนใต้ของแอฟริกาเข้าประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทุกประเทศต้องการซื้อเวลาเพื่อรอข้อมูลที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วสายพันธุ์โอมิครอนระบาดได้เร็วแค่ไหนติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่รวมถึงต้องการเวลาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วกับแอฟริกาใต้คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนจะกระเตื้องขึ้นในช่วงปลายปีนี้แต่กลับต้องมาหยุดชะงักลงซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2018สร้างรายได้สูงถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ 2.8 ล้านตำแหน่งซึ่งร้อยละ80ของผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวเป็นรายย่อยเท่ากับว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวกระจายลงสู่ชุมชนโดยตรงแต่เมื่อเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วการท่องเที่ยวของแอฟริกาใต้ก็ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ไม่ต่างจากทั้งโลกและเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับโดยแอฟริกาใต้เริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยหวังจะฟื้นเศรษฐกิจแต่ความหวังก็มาพังทลายเพราะสายพันธุ์โอมิครอนเนื่องจากเกือบทั้งโลกได้ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางจากแอฟริกาใต้ทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกแผนการเดินทางโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปซึ่งถือเป็นตลาดหลักของแอฟริกาใต้อย่างอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสต่างก็ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางจากแอฟริกาทั้งหมดรวมถึงสหรัฐด้วยหากประเมินความเสียหายที่เกิดจากอังกฤษเพียงประเทศเดียวคาดว่าจะทำให้แอฟริกาใต้สูญเสียรายได้ถึงวันละ48ล้านบาทเลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาประณามคำสั่งจำกัดการเดินทางและบอกว่าผิดหวังอย่างยิ่งที่หลายประเทศเลือกใช้มาตรการนี้เพราะจะทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบและบั่นทอนความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวจากการระบาดถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันทีในขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนมองตรงกันว่าสิ่งที่แอฟริกาใต้ได้รับหลังการเปิดเผยข้อมูลเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจจะทำให้หลายประเทศไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเพราะเกรงว่าจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับแอฟริกาใต้ในประเด็นนี้เคยมีการพูดถึงในรายงานของคณะทำงานอิสระเพื่อรับมือกับการระบาดขององค์การอนามัยโลกที่นำเสนอให้มีการสร้างกลไกให้ผลประโยชน์หรือให้รางวัลแก่ประเทศที่เผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการควบคุมการระบาดเพื่อกระตุ้นให้ทั้งโลกไม่นิ่งดูดายหากพบสิ่งผิดปกติและช่วยการบอกต่อข้อมูลเหล่านี้ซึ่งจะช่วยให้ทั้งโลกรู้เท่าทันสถานการณ์การระบาดและวางแผนรับมือได้ทัน
แต่ในรายงานขององค์การอนามัยโลกไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหากจะมีการให้รางวัลกันจริงๆใครควรจะเป็นคนได้รับจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นตัวบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลหรือจะเป็นรัฐบาลที่ยอมให้เปิดเผยเรื่องเหล่านี้สวรักษ์จากวิวัฒนาคุณข่าวจอย่อโลกไทย PBS รายงาน